ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปีด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งรวมทั้งได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และโดยวันที่3มิถุนายนเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14พฤษภาคม2562กำหนดให้วันที่3มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นวันหยุดราชการประจำปีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมพ.ศ.2562เป็นต้นไปประกาศณวันที่14พฤษภาคมพ.ศ.2562โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี